รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับมาดูกันซิว่าผู้หญิงคนนี้And I be doing it to death, and now I'm moving, and I gotta get it again and again and again. And I be doing it to death, and now I'm moving, stop, I think it's more than I'm a man. And I be doing it to death. โอ้ยไปหายาแก้หอบกินก่อนไหมพวกคุณโชคดีรู้ป่ะพี่สามีอ่ะเขามาแย่งลูกไปทั้งสองคนจะพูดให้ฟังเราอ่ะเป็นแม่ที่ถ้าเลี้ยงลูกนะลูกงงนะจริงๆเนี่ยดีใจมากนั่งคุยยังพูดกับพี่จิ๊กเลยว่าสามีเขาเลี้ยงลูกดีนะเพราะถามว่าลูกสาวคนโตได้เจอไหมบอกเจอทุกปีถูกไหมก็แสดงว่าพ่อเขาเอาไปเลี้ยงอ่ะพ่อเขาก็ยังให้เจอแม่ให้ยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงลูกเองจะงงนะมันอาจจะงงหนูต้องไปโฟกัสอะไรให้มันมากกว่านี้แล้วก็ที่ไม่ให้ผ่านตัดสินใจไม่ให้ผ่านไอ้เรื่องพวกนี้องค์ประกอบแต่ว่าเรื่องเดียวกับพี่จิ๊กก็คือ 50,000นิดเดียวแล้วก็ทำงานทำการได้ทุกวันนี้ดูยังแข็งแรงอยู่แล้วงานที่ทำก็ดูเหมือนกับจะเหมาะกับไอ้วิธีคิดของเราแบบเนี้ยมันก็คงจะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้น 50,000 แป๊บเดียวก็เอาตัวรอดแล้วก็ตั้งหลักดีๆนะคะจำไว้ใส่ใจในเรื่องที่สำคัญนะควรใส่ใจแล้วก็มองข้ามไอ้เรื่องที่มันไม่สำคัญนะคะสู้ๆค่ะคุณอาพิษณุค่ะไม่ใช่คนสวยมากแต่ว่าเห็นปั๊บเนี่ยเป็นคนมีบุคลิกที่ดีอาชีพที่ทำอยู่ทุกวันนี้เหมาะสมกับบุคลิกแล้วนี่ 250,000 เหลือ 50,000 แล้วมีลูกรับจ้างขับรถไถดินอีก2คนแม่ลูกช่วยกันได้แบ่งเบากับลูกแบ่งคนละครึ่งกับลูกก็ได้อย่ารับไว้คนเดียวงั้นเหนื่อยแย่ลูกอายุ27ปีแล้วมีรถไถเป็นของตัวเองเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้ขอให้โชคดีสรุปว่าเข้ารอบครับอาลูกนี่คนต่อไปครับคุณอาริยาจากกรุงเทพครับเป็นลูกคนเดียวโอ้จะได้สบายใจนี่ขนาดเข้าไปแล้วบรรยากาศมาเฮ้ยตกลงเขามีพี่น้องกี่คนวะมึงถามเขาสิเขาไปแล้วพ่อแม่เนี่ยรักแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีจนมาอายุ11ขวบ11ไปเจอเอกสารฉบับหนึ่งมันสำคัญอย่างไรนั่นน่ะสิแล้วจะเป็นยังไงเป็นโฉนดของคุณตาคุณยายที่อยู่ดอนเต้สงสัยจังทำไมนามสกุลเรากับนามสกุลพ่อแม่ไม่เหมือนกันเนี่ยถามเขาทีไรเขาก็ไม่ตอบเราสักทีไปถามป้าดีกว่าฉันเล่าให้ฟังว่าฉันไม่ใช่ลูกแม่จริงหรือเปล่าเฮ้ย hey, แม่เคยบอกแล้วเหรออืม ก็จริงนะสิแม่แกเนี่ยนะแท้ๆเนี่ยมันอยู่ข้างบ้านพ่อแม่แกเนี่ยละมันท้องไม่มีพ่อ มันจะออกพ่อแม่แกเขาขอมาเลี้ยงจริงๆเขาก็สงสารแกฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะทำยังไงเลี้ยงก็เลี้ยงกันไปอย่างนั้นละตามมีตามเกิดพ่อแม่แกเขาก็ทำงานหนักแกอย่าไปบอกแม่แกนะว่ารู้เรื่องมาจากฉันถ้าลืมแม่แกเอาฉันตายแน่เลยฉันไม่เกี่ยวนะเฮ้ยฉันไปก่อนนะไปแล้วนะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับแต่ก็รู้สึกดีใจว่าอย่างน้อยเราก็รอดมาอย่างเงี้ยต้องยิ่งรักแม่บุญธรรมมากขึ้นนะเนี่ยน่ารักไปใหญ่
ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2ดูสิก็แม่น่ะให้แม่แท้ๆของหนูไปเป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนแค่วันเดียวเขาก็ไปด่าหนูเสียหายต่อหน้าครูอ่ะหนูไม่ชอบเลยอ่ะแม่หนูไม่อยากรู้จักเขาอ่ะแกจะอยากรู้จักหรือไม่อยากรู้จักฉันก็เป็นแม่แท้ๆของแกแล้วเนี่ยเลี้ยงลูกฉันยังไงให้เรียนหนังสือไม่เก่งจนฉันต้องไปด่ามันที่โรงเรียนเนี่ยด่ายังไงก็ไม่สำนึกเอาจะไปไหนกันยังด่าไม่จบเลยกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเลี้ยงยังไงเนี่ยลูกฉันเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ได้เรื่องเลยแม่หนูไม่อยากไปอยู่กับเขาอ่ะหนูไม่ชอบเขาเลยนะแม่แม่ต้องอยู่กับหนูนะแม่นะแม่อย่าหนีหนูไปแม่จะทิ้งหนูนะแม่เลี้ยงมาตั้ง11ปีนะเนาะคุยอะไรเนี่ยพามาบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเป็นของเรานะอย่ามาเนี่ยเป็นของเรานะจะทำอะไรล่ะยังไม่แต่งงานเลยนะนะนะเป็นของเรานะไม่อะทำไมอย่างนั้นฉันรู้จริงด้วยนะฉันจะเอาเรื่องจริงด้วยนะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วอย่าร้องนะไม่ทำแล้วอีกแล้วทำตัวดีแป๊บเดียวก็พามาที่นี่อีกแล้วนะ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 ไม่เอาอ่ะเราจะรับผิดชอบทุกอย่างจะดูแลอย่างดีเลยนะไม่เอานะเราไม่ทิ้งแน่นอนฉันไม่เชื่อหรอกไม่เอาเราจะดูแลอย่างดีเลยเราจะไม่มีใครเลยเราจะมีเธอแค่คนเดียวเลยก็บอกไม่เอาก็คือไม่เอาไงเราไม่มีใครจริงๆเราจะมีแค่เธอคนเดียวเราไม่โกหกเธอแน่นอนเราจะดูแลอย่างดีเลยนะ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 เราไม่ทิ้งแน่นอนนะนะโอ๊ยห้ามอยู่นั่นแหละตั้ง2ชั่วโมงแล้วเนี่ยพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่ได้นะนะลองคิดดูดีๆสิถ้าเราไม่จริงใจเราจะพาไปหาพ่อแม่เราเหรอนะ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 ก็มีเหตุผลเฮ้ยแล้วถ้าท้องขึ้นมาล่ะนี่ไงนี่ไงเราเตรียมถุงยางไว้แล้วโอ๊ยมีผู้หญิงโทรมาวุ่นวายกับมันจริงเลยเยอะแยะเต็มไปหมดเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะจะเลิกกี่ทีก็ไม่เลิกคราวนี้ถ้ามันไม่ยอมเราก็จะเลิกแต่เมนเราไม่มากี่เดือนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยไม่นะนั่นไงท้องจริงๆด้วยเลิกกับมันไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะเนี่ยนี่อย่าคิดว่าท้องกับลูกฉันแล้วฉันจะเลี้ยงลูกให้นะฉันไม่มีเงินหรอกไปเอาออกซะถ้าแม่ไม่เลี้ยงดูอ่ะเดี๋ยวหนูเลี้ยงดูเองก็ได้เออเลี้ยงเองอุตส่าห์กลับมาอยู่กับแม่ฉันเลี้ยงลูกเองดูแลเองแล้วนี่อะไรบ้านแกน่ะไม่คิดจะช่วยเหลือแล้วยังมาวุ่นวายไม่หยุดไม่หย่อนอีกทั้งแม่แกทั้งพี่ชายแกวุ่นวายไปหมดฉันเนี่ยต้องทำบัตรกู้เงินเป็นนี่เป็นสินวุ่นวายกันไปหมดและอีเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยใส่จังเลยร้อนจะตายคิดว่าฉันไม่รู้เลยยังไงเฮ้ยเนี่ยรอยอะไรอะไรไม่มีอะไรนี่มันรอยดูดแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอฮะทำตัวอะไรของแกเนี่ยฮะแกจะเย็นๆก่อนนะพอดีลูกแกเนี่ยคลอดออกมาแล้วผิดปกติตัวเล็กนิดเดียวเขาก็เลยส่งออกไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งอะลูกนะเพื่อช่วยชีวิตลูกแกนะลูกนะลูกแม่
ตั้งแต่เริ่มมีท้องจนคลอดลูกมันก็ไม่เคยสนใจอะไรเลยดิ้นรนหาเงินกับแม่ทั้งสองคนเนี่ยหายหัวไปไหนก็ไม่รู้แล้วนี่ไปติดเกณฑ์ทหารอีกตอนแรกก็นึกว่าจะดีตอนหลังหายหัวไม่เคยจะมาสนใจอะไรเลยในเมื่อมีผัวก็เหมือนไม่มีก็อย่าไปมีมันเลยนี่คุยเฟซกับเพื่อนเก่าเรียบร้อยแล้วนะตกลงว่าจะเป็นแฟนกันเปลี่ยนรูปในเฟซบุ๊กซะด้วยเอาให้ผัวมันรู้ไปเลยว่าเรามีแฟนใหม่แล้วรูปคู่ซะด้วยมีค่ะมีมาเริ่มตั้งแต่เราไปค้นพบเจอเอกสารก่อนดีกว่าคือหนูอ่ะสงสัยว่าทำไมนามสกุลหนูกับพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยมันต้องคนใดคนหนึ่งสิที่เราต้องเหมือนหลังจากนั้นคิดอุบายถามแม่ก็แล้วพ่อก็แล้วว่าไม่มีใครบอกจะไปรู้ทำไมมันก็ไม่มีอะไรหรอกอย่างเงี้ยเขาจะตัดความรำคาญไปทำนู่นทำนี่ยิ่งทำให้เราอยากรู้ค่ะใช่หนูก็เลยไปคุยกับป้าเนียนๆเลยว่าป้าเนี่ยหนูมีเรื่องจะถามเนี่ยแม่บอกว่าหนูไม่ใช่ลูกเขาลองเล่าให้หนูฟังหน่อยว่าตอนเด็กๆอ่ะไปถามเขาไปเจอหนูยังไงก็คือไปหลอกป้าว่าเรารู้แล้วถามดังคอเลยเขาก็ตกใจแล้วเขาก็มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยาวเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะแม่มึงอ่ะเขาว่าอยากมีลูกแต่พ่อมึงอ่ะเป็นหมันก็เลยไม่มีเพื่อนเขาอ่ะมาขอยืมเงินแม่จะเอาไปทำแท้งแม่บุญธรรมว่าเขาก็เลยให้เงินไปแต่ช่วยเลี้ยงดูเด็กในครรภ์ออกมาแต่เขาเลี้ยงเองตอนเราได้ยินรู้สึกเหมือนกับเจ็บเหมือนกันนะคะแต่ก็รู้สึกดีใจว่าอย่างน้อยเราก็รอดมาอย่างเงี้ยต้องยิ่งรักแม่บุญธรรมมากขึ้นนะเนี่ยน่ารักไปใหญ่แล้วป้ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้เรื่องไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูเขาก็ถามหนูนี่แหละว่าแล้วมึงจะร้องไห้ทำไมหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยแล้วป้าไงป้าทีนี้ป้าทำไงอ่ะป้าก็โอ้แล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกแม่มึงนิ่งๆไปอย่างนั้นสงสารป้าเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับก็เลยบอกว่าก็ร้องได้เสียงก็ไม่ได้เบาๆเสียงร้องเราเหรอเสียงร้องให้คนช่วยค่ะอาจารย์ดีนะเราหันจะพูดว่าเสียงร้องให้คนช่วยค่ะผมก็พูดถึงเสียงร้องให้คนช่วยอ่ะเอ้ยจะไปคิดกับพี่อย่างนั้นได้หรอถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ลูกนี่ช่วงที่3แล้วป้ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้เรื่องไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูเขาก็ถามหนูนี่แหละว่าแล้วมึงจะร้องไห้ทำไมหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยแล้วป้าไงป้าทีนี้ป้าทำไงอ่ะป้าก็โอ้แล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกแม่มึงนิ่งๆไปอย่างนั้นสงสารป้าพอบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยป้าก็ตกใจเลยเนี่ยตกใจหน้าสิทธิ์หรือยังจำหน้าป้าคนนั้นได้เลยแล้วแม่จริงๆก็ยังอยู่ข้างบ้านอยู่ไหมคือยายตะเวนอยู่ในซอยอะค่ะพยายามตามหาแม่ไหมไม่ค่ะพอเจอกันบ่อยเข้ามาบ่อยเข้ามาหาที่บ้านบ่อยอ๋อจนป้าบอกว่าคนนั้นนั่นแหละใช่ไหมใช่อ๋อเราก็รู้ละว่าอ๋อคนนี้นั่นเองที่เป็นแม่ของเราค่ะแล้วเราไปแสดงตัวไหมว่าเรารู้เรื่องแล้วว่าเขาเป็นแม่หรืออะไรยังไงตั้งแต่หนูเรียนมาค่ะแม่บุญธรรมไม่ค่อยมีเวลาไปเป็นผู้ปกครองให้เขาก็เลยให้แม่แท้ๆไปแค่เทอมหลังอะค่ะตอนม.3พอดีช่วงนั้นเกรดไม่ดีโดนด่าในห้องเรียนแล้วก็กลับเขาด่าที่โรงเรียนเลยเหรอคะเขาด่าว่าไงเวลาเขาด่าเขาด่าตอนหน้าทำไมมึงเรียนโง่ขนาดนี้กูหวังว่ามึงน่าจะเรียนได้ดีกว่านี้จิกหัวด่าหนูก็เลยกลับบ้านมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกมึงอย่าไปคิดมากเขาก็พูดด้วยความโมโหตอนนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมว่าแม่คนนี้คือแม่จริงรู้แล้วค่ะแล้วตัวเขาเองเขารู้ไหมว่าเรารู้เรื่องแล้วรู้แล้วค่ะอ๋อทุกคนรู้หมดแล้วรู้แล้วค่ะอ๋อเขาก็เลยแบบว่าด่าเราเต็มที่เลยนะใช่ตอนนั้นเรารักแม่จริงกับแม่บุญธรรมอันไหนมากกว่ากันแม่บุญธรรมค่ะเขาเลี้ยงเรามาถ้ารักแม่บุญธรรม10เนี่ยแม่จริงมาประมาณเท่าไหร่ไม่นะคะไล่กันไล่กันไล่กันแต่แม่บุญธรรมมากกว่าจริงๆหนูไม่เคยโกรธเขานะคะเรื่องที่เขาจะเอาอะไรหนูออกจะทำร้ายหนูแต่หนูมาโกรธเขาตรงที่ทำไมต้องไปด่า
ที่โรงเรียนไม่ออฟด่าแม่บุญธรรมด่าแม่บุญธรรมคือตอนด่าที่โรงเรียนก็ไม่โกรธเท่ากับมาด่าแม่บุญธรรมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาบวกกับเรารู้ที่หลังว่าที่เขาเข้ามาหาแม่บ่อยๆก่อนหน้านี้ที่หนูยังไม่รู้เรื่องเงินตังค์หนูไม่รู้นะเพราะหนูไม่เคยได้ยินที่เขาคุยกันแต่ส่วนใหญ่แม่จะเป็นคนควักเงินให้เขาตลอดพอหลังจากที่หนูรู้ว่าหนูไม่ได้เป็นลูกแท้ๆเขาอะค่ะเขาก็ตั้งคำถามกับหนูถ้าเขาจะเอามึงไปอยู่ด้วยมึงไปไหมหนูก็เลยบอกไม่ไปค่ะแล้วเขาเคยมาชวนจริงๆไหมคะมีค่ะแต่หนูก็ไม่ไปค่ะแล้ววันนั้นนะที่เขาด่าที่โรงเรียนเสร็จแล้วเขามาด่าแม่บุญธรรมต่อที่บ้านด้วยเขาด่าว่ายังไงเขาบอกเลี้ยงกันยังไงไม่ได้ดีแม่แม่กล้าพูดด้วยเนาะแม่คุณเลี้ยงดีอ่ะแล้วใช้เวลาใช้เวลาช่วยคุณตาคุณยายไข่เมี่ยงนานไหมเนี่ยกูจะลืมแล้วมึงมาทำให้กูหลอนนี่ไงนี่เมื่อกี้เอากูพังแล้วคนที่แล้วแล้วมันเรื่องคนที่แล้วแล้วไปมีแฟนตอนไหนอ่ะตอนอยู่กระท่อมดอยตุงไงแกพาสามีไปไต้หวันหรือเปล่าจบแต่เพียงเท่านี้นะมีแฟนแรกๆเป็นยังไงฮะตอนที่มีแฟนครั้งแรกอยู่ม.4ค่ะม.4ค่ะคบกันนานไหมเขาถึงมาพาเราไปเที่ยวที่ห้องเนี่ยเดือนกว่าๆค่ะเดือนกว่าๆเองเหรอเดือนเดียวเองตอนแรกเขามาบอกว่าไงเขาบอกว่าไปห้องเพื่อนเพื่อนหน่อยจะไปทำรายงานช่วยทำหน่อยรายงานแล้วคิดว่ารู้ไหมว่าเขาไม่รู้ค่ะแค่คิดว่าเป็นรายงานจริงๆเพราะเขาบ่นเรื่องงานอยู่ก็ไปแต่เห็นสภาพแล้วไม่น่าใช่ค่ะเป็นห้องเขาหรือเป็นห้องเพื่อนจริงๆเป็นห้องเพื่อนเขาไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่ค่ะแล้วเขาว่าไงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงสักพักนึงขอมีอะไรด้วยอ้าวเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าไงเออพูดไงอ่ะเขาพูดกับหนูทำนองว่าเออเนี่ยชอบมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าแล้วยังไงเขาบอกขอมีอะไรด้วยได้ไหมหนูก็เลยไม่ยอมค่ะเขาก็พยายามปลุกปั้มทุกอย่างหนูก็เลยบอกว่าก็ลองได้เสียงก็ไม่ได้เบาๆเสียงร้องเราเหรอเสียงร้องให้คนช่วยค่ะใช่ไงฉลาดฉลาดดีนะเราหาจะพูดว่าเสียงร้องให้คนช่วยก็ผมก็พูดถึงเสียงร้องให้คนช่วยอ่ะเอ้ยจะไปคิดกับพี่อย่างนั้นได้หรอด้วยสังคมนี้ไม่เข้าใจผมเลยเราก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะร้องให้เสียงดังๆเลยค่ะตอนแรกเขาไม่เชื่อพอเขาจะทำจริงๆหนูร้องเสียงดังเขาเลยยอมเขาก็เลยหยุดเสร็จปุ๊บวันนั้นก็ผ่านไปครั้งที่หนึ่งค่ะเราคิดไหมว่าคนคนนี้แสดงว่าคนไม่ดีแล้วคิดค่ะเราเลิกเลยไหมยังต่อไปต่อก็ต่อไปต่ออีกนานไหมมาห้องครั้งที่สองครั้งที่สองก็ห่างกันไปประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนมาใหม่มุกเดิมมาทำรายงานบ้านเพื่อนคือเขาพาไปเลยค่ะแค่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวเลี้ยวมาทางเดิมเลยค่ะพอไปทางเดิมเห็นห้องเพื่อนปุ๊บเรารู้เลยไหมรู้ค่ะเรื่องเดิมเราก็เลยไม่เข้าไปเข้าค่ะเข้าไปเพื่อนเมื่อคุณรู้เดี๋ยวเขาก็ต้องเล่าหรือขอคุณอีกยอมรับว่าตอนนั้นก็รักไปแล้วพร้อมยังค่ะแล้วก็ไปปุ๊บขออีกแล้วขอพูดเหมือนเดิมไหมคราวนี้ก็พูดเหมือนเดิมพูดมากกว่าเดิมผ่านล้อมเราทุกอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าเราไม่รักเธอจริงเราไม่เอาไปหาพ่อแม่หรอกพ่อแม่เราก็พูดกับเธอไม่ใช่หรอว่าเป็นคนแรกที่เข้ามาที่บ้านแล้วเป็นคนแรกที่เขาอ่ะทำทุกๆอย่างเพื่อเราสี่อย่างทำอะไรอ่ะทำการบ้านให้เหรอเชื่อไหมเชื่อไปเลยค่ะเชื่อไปเลยเชื่อไปเลยค่ะแล้วยังไงเราใจอ่อนเลยไหมใจอ่อนยังใจอ่อนเลยค่ะใจอ่อนตื่นอยู่นานเท่าไหร่สองชั่วโมงกว่าค่ะสองชั่วโมงกว่านั่งอยู่เงี้ยเหรอนั่งหนูย้ายไปทุกมุมห้องเลยค่ะคือย้ายแล้วก็เดินมาพูดอย่างเงี้ยโอ้โหในที่สุดเราก็ไม่ยอมยอมไปแล้วยอมไปแล้วเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับหลังการแต่งงานเราก็จะลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยเราจะไม่ทราบเชิญท่านนายกสมาคมในฐานะที่ท่านเป็นนายกฟันกรามแห่งประเทศไทยพูดได้จริงแบบทางพระเนี่ยเขาให้เปิดหนังสือที่เป็นรูปศพคนตายอ่ะจะทำให้อารมณ์ทางเพศสับเปลือยเอาศพเลยเจนแอดแมน
าละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ